สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับคลิปทำนายชะตาตามหมายเลขของวันที่เกิดทางช่องธนพรหม45แผ่บุญเป็นกุศลซึ่งทำนายตามหลักเลขศาสตร์ดวงดาวของโหราศาสตร์ไทยเป็นหลักครับสำหรับโหราศาสตร์ไทยจะนับวันใหม่6โมงเช้าคือพระอาทิตย์ขึ้นเรื่อยไปจนถึงตี 5:59 นาทีจะนับว่าอยู่ในวันเดียวกันแต่แบบสากลจะนับวันใหม่หลัง6ทุ่มหรือหลังเที่ยงคืนเรื่อยไปจนถึง 5:59 นาทีครับการทำนายนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดรวมไปถึงลัคนาราศีเกิดของแต่ละท่านที่อาจมีผลแตกต่างกันไปซึ่งการทำนายแนะนำไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียตามหลักโหราศาสตร์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเลขศาสตร์ของคนที่เกิดวันที่7ครับหมายเลข7นั้นถือว่าเป็นพระเสาร์มีอิทธิพลของพระเสาร์เป็นเจ้าชะตาซึ่งเป็นดาวนพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ส่งผลให้คนที่เกิดวันที่7โดยมากมีสติปัญญาดีมีความรู้รอบด้านซื่อตรงจริงใจจริงจังมีศีลธรรมรักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีความเป็นผู้นำหนักแน่นไม่เอาเปรียบใครเป็นคนเสียสละมีน้ำใจช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมาขยันอดทนทำงานเก่งไม่พูดมากทำอะไรก็ตามจะคิดก่อนตัดสินใจทุกครั้งถือเหตุผลเป็นสำคัญครับคนที่เกิดวันที่7เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงชอบแสวงหาประสบการณ์ต่างๆและเชื่อมั่นในการลงมือทำด้วยตนเองจะลงมือทำสิ่งใดต้องผ่านการคิดค้นคว้าศึกษาลองผิดลองถูกด้วยตนเองเป็นอย่างดีก่อนบางครั้งการตัดสินใจอาจจะลังเลและช้าบ้างแต่พอตัดสินใจแต่ละครั้งมีความเชื่อมั่นหนักแน่นเด็ดเดี่ยวจากการคิดไตร่ตรองมาอย่างดีแล้วครับคนที่เกิดวันที่7นั้นเป็นคนที่มีอุดมการณ์มีความคิดเป็นของตนเองค่อนข้างสูงเป็นคนที่ลึกลับเข้าใจยากมีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนเรียบง่ายทำตัวสบายๆชอบการเดินทางท่องเที่ยวการผจญภัยชอบประสบการณ์ตรงเป็นคนที่ในชีวิตได้โยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานบ่อยครับคนที่เกิดวันที่7มีอิทธิพลของดาวพระเสาร์ในชะตาทำให้ต้องเผชิญและแบกรับอุปสรรคเยอะมากเป็นเลขที่ต้องมีภาระต่างๆเข้ามาให้รับผิดชอบตลอดทั้งเรื่องของคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเรื่องหน้าที่การงานกว่าจะจัดการให้สำเร็จลุล่วงได้ต้องใช้กำลังกายกำลังใจและสติปัญญาความรู้ความสามารถเยอะมากเรียกว่าต้องยากลำบากกว่าคนอื่นซึ่งภาระทั้งหลายนี้มาจากทั้งที่ถูกกำหนดเป็นคำสั่งที่ถูกคัดเลือกให้คุณต้องไปรับผิดชอบหรือไม่ก็เกิดจากการที่คุณยินดีหรืออาสาเข้าไปทำเองเพราะคนอื่นไม่อยากทำไม่อยากรับผิดชอบเนื่องจากปัญหาอุปสรรคในงานนั้นๆอาจจะเยอะและยากลำบากสุดท้ายก็มักจะมาลงที่คนที่เกิดวันที่7ต้องเข้าไปรับผิดชอบและบางทีสุดท้ายเมื่องานสำเร็จแล้วกลับไม่ได้ความดีความชอบแต่ถูกคนอื่นแย่งความดีความชอบไปก็มีเรียกว่าเป็นคนบุญมีแต่ถูกกรรมเข้ามาบดบังเยอะมากครับซึ่งคนที่เกิดวันที่7เป็นคนที่ต้องเผชิญบาปเคราะห์ในชะตาเยอะมากชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตมักพบเจอปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตโอกาสดีๆในชีวิตก็ดูเหมือนจะน้อยและได้มายากกว่าคนที่เกิดวันอื่นชีวิตถูกคนกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีหักหลังสร้างความเดือดร้อนให้ก็เยอะครับคนที่เกิดวันที่7ถ้าเกิดมาเป็นลูกคนโตก็ต้องรับผิดชอบดูแลคนในครอบครัวเยอะหรือแม้กระทั่งเกิดมาเป็นลูกคนกลางหรือลูกคนเล็กสุดท้ายชีวิตก็มักจะต้องรับผิดชอบดูแลคนในครอบครัวอยู่ดีเกิดมาเพื่อต่อสู้ให้กับตนเองและคนอื่นโดยแท้จริงเป็นคนที่ต้องแบกรับภาระที่เกินตัวซึ่งโดยมากคนที่เกิดวันที่7จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงอดทนต่อโอกาสอดทนต่อความสำเร็จอดทนต่อการทำงานการสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวอดทนต่อผู้คนและปัญหาความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายเป็นคนที่มีความอดทนสูงไม่ย่อท้อต่ออะไรง่ายๆถึงแม้ชะตาจะถูกลิขิตจนเหมือนถูกฟ้าดินกลั่นแกล้งถ้าคุณไม่ถอดใจแต่ต่อสู้ไปอย่างเข้มแข็งสุดท้ายคุณจะประสบความสำเร็จและสุขสบายได้ครับอุปนิสัยของคนที่เกิดวันที่7อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งไม่ชอบแสดงความรู้สึกหรือระบายอารมณ์ให้ใครเห็นมีเรื่องมีปัญหาความทุกข์ยากความไม่พอใจอะไรประดังเข้ามาก็เก็บเอาไว้ไม่แสดงออกต้องเหลืออดเหลือทนจริงๆครับจึงจะระบายออกมาซึ่งจะทำให้เป็นคนเก็บกดเครียดและมีปัญหาทางสุขภาพจิตได้ครับฉะนั้นความในใจแสดงออกมาหรือพูดออกมาให้คนอื่นรับรู้บ้างจะได้มีคนรับรู้ช่วยเหลือปลอบประโลมใจให้คุณผ่อนคลายและมีความสุขขึ้นได้ไม่ต้องถึงกับระบายโดยระเบิดอารม
แค่แสดงออกและพูดความในใจที่เก็บกดอัดแน่นในใจของคุณออกไปบ้างไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นภาวะเก็บกดรุนแรงจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าหรืออาจถึงขั้นคิดสั้นทำร้ายชีวิตตนเองครับในยามที่ทุกข์ใจเศร้าเสียใจหรือเผชิญปัญหาชีวิตที่หนักหน่วงอยากเก็บกดแล้วแอบร้องไห้คนเดียวเอาแต่โทษตัวเองจนขาดสติคิดสั้นบอกให้คนอื่นรับรู้บ้างไม่ต้องกลัวว่าใครจะคิดว่าคุณอ่อนแอไม่เข้มแข็งคนทุกคนบนโลกนี้มีทั้งช่วงเวลาที่อ่อนแอและเข้มแข็งครับถ้าคุณรู้สึกอ่อนแอท้อแท้ไม่ไหวแล้วจริงๆร้องไห้กับคนใกล้ชิดเพื่อนหรือคนที่คุณรักไปเลยครับให้เขารับรู้ปลอบใจให้กำลังใจคุณคุณจะรู้ว่ายังมีคนรักเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวคุณใครที่เป็นคนรักเป็นเพื่อนหรือเป็นคนสนิทใกล้ชิดกับคนที่เกิดวันที่7ถ้าเห็นเขาเกิดอาการซึมเศร้าเสียใจคนใกล้ชิดต้องไม่เข้าไปซ้ำเติมหรือไปเหยียบย่ำบาดแผลของเขาการปลอบโยนต้องใช้คำพูดที่ดีระมัดระวังอย่าไปสั่งสอนเขาทำนองว่าเห็นไหมเตือนแล้วบอกแล้วไม่ฟังทำอย่างนั้นทำไมมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จะยิ่งเลวร้ายไปใหญ่ให้คุณรีบเข้าไปปลอบใจให้กำลังใจดึงสติของคนที่เกิดวันที่7กลับมาให้ได้ให้เขาเห็นว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีเขาคนเดียวที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากโดยลำพังดึงเขาออกมาจากโลกที่ซึมเศร้าทุกตรมให้ได้ให้เขารู้สึกว่าได้รับการปลอบโยนที่อบอุ่นสบายใจและได้รับกำลังใจประคับประคองจิตใจเขาเป็นพลังชีวิตให้อยู่ต่อไปอย่างมีความสุขได้ครับอีกวิธีการหนึ่งอาจารย์ต้องขอแนะนำให้หัดฝึกสมาธิภาวนาให้จิตใจสงบมีสติมีเหตุผลไตร่ตรองทุกอย่างจนปล่อยวางปัญหาและความทุกข์ใจทั้งหลายที่หนักอึ้งในตัวคุณได้ไม่เก็บมาคิดมาวิตกกังวลให้ทุกกายทุกใจตัดมันทิ้งไปไม่มีอะไรต้องคาใจจนคุณสบายกายสบายใจดีแล้วค่อยเดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขครับคนที่เกิดวันที่7เป็นคนที่รักอิสระมีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่ยืนหยัดในความถูกต้องยุติธรรมจะเป็นคนทำอะไรโดยโปร่งใสไม่ชอบใช้เส้นสายตุกติกวิ่งเต้นใต้โต๊ะจะชอบใช้ความสามารถของตนเองเป็นหลักถ้าเห็นว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนถูกต้องแล้วจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิ่งนั้นถ้าได้คิดและลงมือทำสิ่งใดที่ตนเองมั่นใจว่าดีว่าถูกต้องแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงความคิดง่ายๆจะทำตามความรู้สึกของตนเองบางคนอาจเข้าขั้นดื้อเงียบใครทักใครท้วงยังไงก็ไม่ฟังถ้ามั่นใจแล้วก็จะดันทุรังทำจนสำเร็จแต่ก็มีข้อเสียบ้างคือการขาดความช่วยเหลือสนับสนุนจากคนอื่นเมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นมาดังนั้นถ้าสิ่งที่ทำมันถึงทางตันมันเกิดปัญหาอุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้คุณต้องหัดยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนำความคิดวิธีการที่มีประโยชน์ของคนอื่นมาปรับใช้บ้างแล้วคุณจะแก้ปัญหาที่คุณคิดไม่ออกหรือคิดไม่ถึงได้จากคำแนะนำของคนอื่นหรือถ้ามันเกินกำลังแรงกายของคุณหรือมันเป็นงานเป็นสิ่งที่คุณไม่มีความสามารถในงานนั้นหรือสิ่งนั้นจริงๆก็ให้คนอื่นเข้าไปช่วยลงมือทำกับคุณหรือทำแทนตัวคุณบ้างงานที่ทำก็อาจจะสามารถเดินหน้าต่อไปจนสำเร็จได้ถึงอย่างไรก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวคุณอยู่ดีจะแบกรับภาระทุกอย่างไว้คนเดียวให้คนอื่นได้แบ่งเบาภาระช่วยเหลือคุณบ้างในด้านอาชีพการงานของคนที่เกิดวันที่7ถ้าได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทองค์กรไหนแล้วจะถือว่าทั้งองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดคืออะไรที่เกี่ยวข้องแวดล้อมตัวคุณคุณมักจะคิดว่าเป็นภาระที่ตนเองรับมาทำไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารหัวหน้าหรือลูกน้องคุณพร้อมจะรับอาสาเข้าไปให้คำแนะนำช่วยเหลือแก้ไขทำงานในส่วนต่างๆเพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปจนสำเร็จโดยไม่คิดเล็กคิดน้อยว่าตัวเองจะต้องทำงานหนักหรือรับภาระหน้าที่มากเกินคนอื่นครับคุณพร้อมที่จะทำงานอย่างขยันอดทนจริงจังจริงใจกับสิ่งที่ทำและไม่จำเป็นต้องได้หน้าได้ตาเป็นคนปิดทองหลังพระก็พอใจมีความสุขแล้วถึงแม้หลายครั้งเบื้องหลังของความสำเร็จเกิดจากคุณเป็นหลักแต่ถึงที่สุดแล้วคนที่ได้หน้าอาจเป็นหัวหน้าหรือคนอื่นได้ความดีความชอบไปคุณก็อดทนยอมรับได้ไม่จำเป็นต้องออกมาประกาศแสดงตนหลายครั้งก็ยังชอบให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือคนอื่นให้เขาประสบความสำเร็จจนได้หน้าได้ตาผลักดันคนอื่นให้โดดเด่นแทนตนเองเลยก็มีซึ่งเป็นอีกลักษณะหนึ่งของคนที่ชอบสันโดษไม่ชอบให้คนอื่นมารายล้อมตนเองมากชอบอยู่เป็นส่วนตัวสงบสงบเบื้องหลังความสำเร็จก็มีความสุขยินดีอยู่เบื้องหลังความสำเร็จได้เสมอแต่ขอบอกเลยว่าวันที่คุณจะได้ฉายแสงโดดเด่นออกมายืนอยู่แถวหน้าให้ทุกคนได้รับรู้และยอมรับนับถือในตัวคุณมีแน่นอน
ขอแค่อย่าท้อกลางทางต้องฝ่าฟันไปให้ถึงเส้นชัยครับและในวันที่คุณประสบความสำเร็จได้มายืนโดดเด่นอยู่แถวหน้าหรือได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าคนนายคนคุณก็ยังคงเป็นคนที่ชอบผลักดันลูกน้องคนที่เกิดวันที่7เป็นคนที่ถ้าได้รับมอบหมายงานอะไรจะทำเต็มร้อยหรือเกินร้อยทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่บ่นไม่ย่อท้อถ้าเป็นลูกน้องเขาอยู่เจ้านายจะรักจะชอบงานอะไรที่ยากงานอะไรที่ต้องใช้เวลามีอุปสรรคเยอะมักจะให้คุณรับผิดชอบเพราะไม่มีใครอดทนสู้งานเท่าคุณอีกแล้วขอบอกเลยว่าถ้าคุณอดทนได้ให้อดทนและทำให้สำเร็จมันจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของคุณทั้งนั้นคุณจะเป็นคนที่ได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้ได้รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณจะเป็นผู้รอบรู้เก่งกาจในการทำงานที่หลากหลายมันจะเป็นโปรไฟล์ที่ดีในการทำงานของคุณให้คุณสะสมประสบการณ์ที่ดีมีค่าไว้ที่จะทำให้ในอนาคตไม่ว่าจะไปทำงานที่ไหนคุณจะเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานครับคนที่เกิดวันที่7ที่ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารจะเป็นคนที่พูดหรือทำทุกอย่างต้องชัดเจนตรงไปตรงมาเข้าประเด็นชัดเจนไม่อ้อมค้อมต้องให้จบเป็นเรื่องๆไปไม่ปล่อยให้ค้างคาเป็นคนรักความถูกต้องซื่อสัตย์ยุติธรรมพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นเวลาที่มีปัญหากับใครโดยมากจะเก็บอารมณ์ความรู้สึกไว้เหมือนเสือซุ่มจนทนไม่ไหวจริงๆจึงจะขู่คำรามหรือพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาเข้าประเด็นชัดเจนแล้วจู่โจมจัดการปัญหาหรือคู่ต่อสู้ให้ราบคาบด้วยวิธีการที่ไตร่ตรองดีแล้วเป็นคนที่ฆ่าได้ยามไม่ได้แต่บางครั้งคนที่เกิดวันที่7อาจจะอดทนให้คนอื่นยามไปก่อนแต่สุดท้ายจะออกมาจัดการตอบโต้แก้ปัญหาอย่างเด็ดขาดชนิดที่ใครก็ยามไม่ได้อีกต่อไปครับคนที่เกิดวันที่7ชอบลงมือทำและเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตนเองมีความอดทนเรียนรู้ในทุกสถานการณ์จึงเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตและการทำงานเยอะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายและเด็ดขาดไม่ทำงานล่าช้าแต่กับปัญหาชีวิตส่วนตัวกลับเป็นคนลังเลไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดเพราะชอบเก็บเอาปัญหาต่างๆของคนในครอบครัวบ้างเพื่อนหรือคนใกล้ชิดมาแบกรับเป็นภาระของตนเองจนทำให้ชีวิตส่วนตัวต้องผูกการตัดสินใจไว้กับความเกรงใจสงสารเห็นใจคนอื่นจนลังเลไม่เป็นตัวของตัวเองขอแนะนำว่าให้ทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างอย่าทุ่มเททำเพื่อคนอื่นจนเกินไปจนเดือดร้อนเป็นทุกข์ภัยตัวตนเองครับเรื่องบางเรื่องปล่อยให้คนอื่นเขาแก้ปัญหาชีวิตการเงินการงานของเขาเองบ้างคุณไม่ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทุกเรื่องทุกคนก็ได้ครับแล้วคุณจะพบว่าปัญหาชีวิตส่วนตัวของคุณเบาบางลงทำอะไรก็ปลอดโปร่งสบายกายสบายใจแล้วมีพลังในการได้ทำในสิ่งที่คุณรักคุณฝันไว้เต็มที่โดยไม่มีภาระใดให้เป็นห่วงความสำเร็จจะมาถึงได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นครับเพราะเมื่อความสำเร็จมาถึงคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพการงานทรัพย์สินเงินทองฐานะความเป็นอยู่ที่ดีที่สมบูรณ์พร้อมทีนี้คุณจะไปช่วยเหลือใครอะไรยังไงก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณครับอาชีพการงานที่เหมาะกับคนที่เกิดวันที่7ก็มีอาทิเช่นงานเกี่ยวกับที่ดินค้าขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์กิจการร้านขายวัสดุก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างงานเกี่ยวกับการเกษตรขายอุปกรณ์สินค้าการเกษตรขายผลไม้ขายข้าวสารร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้างานเกี่ยวกับน้ำมันปิโตรเคมีโรงงานอุตสาหกรรมร้านถ่ายรูปอู่ซ่อมรถขายรถโรงงานบำบัดของเสียเก็บขยะแยกชิ้นส่วนขยะโรงงานรีไซเคิลร้านขายของเก่างานเกี่ยวกับเครื่องมือติดต่อสื่อสารรับราชการเหล่านี้เป็นต้นครับวิบากกรรมของคนที่เกิดวันที่7ที่เห็นชัดเจนคือมักถูกคนเอารัดเอาเปรียบรังแกกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีข่มเหงถูกหลอกถูกช่อโกงทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจนทำให้เสียใจเศร้าใจครับเมื่อคุณต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อาจารย์ขอแนะนำว่าอย่าเก็บเงียบไว้คนเดียวหรือเก็บกดทุกอย่างไว้จนเกิดผลร้ายต่อสภาพจิตใจตัวเองเพราะมันเป็นการแสดงถึงความอ่อนแอของคุณเช่นกันที่ไม่กล้าต่อสู้แสดงความรู้สึกหรือความคิดให้คนอื่นรับรู้คุณต้องไม่เก็บกดมันไว้แล้วกล้าที่จะคิดพูดและแสดงออกมาบ้างรู้สึกถึงความไม่ถูกต้องยังไงก็แสดงออกไปบ้างไม่ต้องมีอะไรให้คาใจหนักอกหนักใจเก็บไปคิดมากแต่ทั้งหลายทั้งปวงการพูดการคิดการแสดงออกทั้งหลายต้องมีสติมีเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ด้วยครับอย่าแสดงออกไปอย่างไร้สติหรือใช้ความรุนแรงจะยิ่งทำให้เกิดแต่ผลเสียครับ
คุณต้องมีสติและควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในความพอดีและมีเหตุผลและเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองให้ได้ครับคนที่เกิดวันที่7มักมีคนนำปัญหามาให้เป็นทั้งคนใกล้ตัวในครอบครัวเป็นเพื่อนหรือเป็นคนร่วมงานและส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาแบบเสียหายเต็มที่แล้วเกินจะเยียวยาแก้ไขและมันน่าน้อยใจตรงที่ตอนที่คนอื่นเขามีความสุขอยู่อย่างสุขสบายเขาไม่มาหาคุณแต่พอมีปัญหาเดือดร้อนหนักเข้าถึงจะมาหาคุณคุณต้องเป็นคนช่วยเหลือแบกรับภาระใช้หนี้ให้คนอื่นตามล้างตามเช็ดให้คนอื่นและภาระทั้งหลายก็หนักๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระหนี้สินเงินทองภาระเรื่องงานภาระเรื่องคดีความฟ้องร้องต่างๆซึ่งคุณก็เหมือนจะอยู่ในสภาวะที่ต้องช่วยเหลืออย่างหลีกเลี่ยงไปไม่ได้เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดสนิทกันและเพราะคุณสงสารหรือเห็นอกเห็นใจเขาอีกแถมพอช่วยเหลือคนอื่นเสร็จแล้วสุดท้ายเขาก็พากันสะบัดก้นหนีขอบคุณสักคำก็ไม่มีแถมบางคนยังพูดว่าที่ผ่านพ้นปัญหาไปได้ก็เพราะตัวเขาไม่ใช่เพราะคุณคนที่เกิดวันที่7ต้องทำใจครับเป็นคนทำบุญคนไม่ขึ้นจริงๆและเป็นคนที่จะหาแรงสนับสนุนให้ตนเองประสบความสำเร็จได้น้อยมากโดยมากคนที่เกิดวันที่7จะทำการสิ่งใดสำเร็จก็ต้องด้วยน้ำพักน้ำแรงความรู้ความสามารถอดทนต่อสู้ด้วยตัวเองล้วนๆครับซึ่งมันก็จะเป็นความภาคภูมิใจให้แก่ตัวคุณเองได้มากๆเช่นกันแต่ที่สุดแล้วคนดีๆผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนดีๆที่เขาเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจสู้งานในตัวคุณแล้วเข้ามาช่วยเหลือโอบอุ้มผลักดันคุณให้ไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวังก็พอจะมีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีเลยซึ่งจะมีได้คนที่เกิดวันที่7ต้องแสดงความสามารถมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทเต็มที่ให้คนเหล่านั้นได้เห็นแล้วเชื่อมั่นในตัวคุณจะรอโชคชะตาเทวดาฟ้าดินมาช่วยนั้นยากครับขอแนะนำว่าหัดมองความเป็นจริงว่าคุณไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้บางคนที่เดือดร้อนก็ปล่อยให้เป็นตามกรรมที่เขาสร้างเองบ้างไม่ต้องไปแบกรับกรรมใครมาให้เดือดร้อนตัวคุณเองครับอย่างที่บอกไปแล้วคนที่เกิดวันที่7นี้เป็นเลขที่มีอิทธิพลของพระเสาในชะตาส่งผลให้มีบาปเคราะห์รุนแรงเป็นเลขที่เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเยอะดังนั้นขอแนะนำให้คุณทำบุญสร้างกุศลซึ่งการทำบุญในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ใช้เงินทำบุญนะครับสำหรับผู้ที่ลำบากไม่ได้มีเงินทองมากการทำบุญทำกุศลในที่นี้หมายถึงการสร้างคุณความดีสิ่งดีๆอันเป็นคุณประโยชน์ทั้งต่อตัวคุณเองและผู้อื่นหรือสังคมเป็นคนมีศีลธรรมไม่ก่อบาปให้คนอื่นหรือสังคมเดือดร้อนมีจิตใจที่สงบสะอาดมีสติทุกเมื่อคิดดีทำดีนี่แหละครับคือที่สุดแห่งบุญกุศลจะคนรวยคนจนก็ทำได้เหมือนกันทุกคนรวมถึงการฝึกบำเพ็ญเพียรสมาธิภาวนาให้มากผลบุญและกำลังสติสมาธิจะหนุนชะตาคุณให้ดีขึ้นอุปสรรคและความทุกข์ยากลำบากวิบากกรรมทั้งหลายในชีวิตก็จะถูกลดทอนเบาบางลงทั้งโดยแรงบุญและแรงแห่งกรรมดีที่คุณได้กระทำอย่างเต็มคุณค่าในตัวของคุณครับบุญกุศลของคนที่เกิดวันที่7ที่ควรทำเพื่อเสริมบารมีเสริมชะตาก็อย่างเช่นบุญถวายสังฆทานบุญร่วมสร้างวัดวาอารามเททองหล่อพระสมทบทุนช่วยเหลือสถานพยาบาลสถานศึกษาสาธารณประโยชน์ช่วยผู้ด้อยโอกาสช่วยผู้พิการบุญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้คนและสรรพสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากบุญปล่อยและไถ่ชีวิตสัตว์บุญบริจาคลงศพช่วยเหลือหน่วยกู้ชีพกู้ภัยงดเหล้าเข้าพรรษาและบุญใหญ่คือการเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมภาวนาเป็นต้นโดยอธิษฐานอุทิศบุญกุศลให้แก่บุพการีบิดามารดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณพระภูมิเจ้าที่เทพพยดาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้แก่พระเสาที่เป็นเทพนพเคราะห์ประจำเดือนชะตาและอุทิศให้พระราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกับพระเสาตามวาระที่เหมาะสมบ้างโดยมากก็ทำในรูปแบบร่วมสมทบทุนหรือใช้กำลังแรงกายแรงใจความรู้ความสามารถร่วมช่วยเหลือทำบุญทำกุศลได้ครับดาวพระเสากับดาวพระราหูที่เป็นคู่มิตรกันถือเป็นดาวแห่งความมืดมนทั้งสองดวงคุณควรทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างซึ่งเป็นได้ทั้งบริจาคหลอดไฟถวายเทียนน้ำมันตะเกียงหรือแสงสว่างทางธรรมเช่นจัดทำหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะหรือสื่อธรรมะออนไลน์ให้คำแนะนำปรึกษาแก้ไขปัญหาชีวิตชี้ทางสว่างในชีวิตให้คนอื่นเป็นต้นและบุญเกี่ยวกับแสงสว่างที่ดีที่สุดแก่ตัวคุณก็คือการฝึกสมาธิภาวนาสงบระงับปล่อยวางกิเลสรักโลภโกรธหลงอันมืดมนขุ่นมัวทั้งหลายแล้วมีจิตที่ผ่องแผ้วใสสว่างครับพอถึงเวลาที่ผลบุญหนุนส่งชะตาชีวิตจะรุ่งโรจน์มาก
ทั้งโชคลาภที่เกิดจากลาภลอยการเสี่ยงโชคโชคลาภจากกิจการงานธุรกิจค้าขายร่ำรวยขายอะไรก็ขายดีไปทุกอย่างโอกาสดีๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อเสียงเงินทองการค้าขายอาชีพการงานเจริญรุ่งเรืองสุดๆมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรับขึ้นเงินเดือนสูงไปไหนมาไหนทำอะไรที่ไหนอย่างไรสะดวกราบรื่นทุกอย่างและที่เด่นมากอีกเรื่องคือโชคลาภทางด้านมรดกทางด้านที่ดินที่อยู่อาศัยครับจะมีโอกาสได้ครอบครองที่ดินครอบครองบ้านหรือที่อยู่อาศัยต่างๆเป็นของตนเองหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็รุ่งโรจน์มากครับคนที่เกิดวันที่7เป็นคนดวงแข็งมากโดยชะตาถึงแม้คุณจะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากลำบากแต่ในที่สุดคุณก็จะรอดผ่านพ้นมันไปได้ครับทางด้านความรักของคนที่เกิดวันที่7เป็นคนที่รักใครรักจริงทุ่มเทจนหมดตัวหมดใจแต่อาจจะเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นักไม่ชอบคนที่เสแสร้งทำเป็นรักทำเป็นประจบเอาใจและคนวันที่7ก็เป็นคนที่ประจบประแจงเอาใจใครไม่เก่งด้วยจะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงกับคนที่รักอย่างจริงใจเท่านั้นแต่ดวงชะตาหลายคนมักต้องอกหักโดนทิ้งเหมือนถูกหลอกจนหมดตัวแล้วเขาก็ทิ้งคุณไปถึงขนาดนั้นก็ไม่โทษคนอื่นที่ทิ้งคุณไปเพราะคุณเต็มใจให้เขาเองจะโทษใครก็มักจะโทษตัวเองระวังภาวะเก็บกดเสียใจโศกเศร้ารุนแรงไม่ว่าจะจากเสียใจเรื่องความรักทรัพย์สินเงินทองอาชีพการงานถูกหลอกถูกโกงถูกใส่ร้ายป้ายสีสารพัดปัญหาจนส่งผลให้คุณเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าหรือถึงขั้นคิดสั้นทำร้ายชีวิตตนเองฉะนั้นคุณควรฝึกสมาธิภาวนาให้จิตใจสงบมีสติไตร่ตรองและแก้ไขทุกอย่างโดยมีเหตุผลด้วยจิตใจที่สงบแล้วสามารถระงับจิตใจที่ขุ่นมัวในรักโลภโกรธหลงน้อยใจเสียใจทุกใจทั้งหลายปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายได้ครับแล้วคุณจะเปลี่ยนตัวคุณเองหรือกระทั่งเปลี่ยนชะตาชีวิตที่หดหู่ทุกทนเหนื่อยหน่ายซึมเศร้าเสียใจท้อแท้ไปสู่ชีวิตที่สงบสุขทำอะไรก็ผ่องแผ้วไม่คิดมากไม่เก็บกดเพราะปล่อยวางได้ดีแล้วมีชีวิตอย่างมีสติรอบคอบมีพลังชีวิตที่รุ่งโรจน์ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคอะไรคุณก็ผ่านพ้นไปสู่ความสำเร็จและมีความสุขได้ครับกำลังใจจากคนรักคนรอบตัวเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนที่เกิดวันที่7ครับใครก็ตามที่คนที่เกิดวันที่7ได้ระบายได้บอกหรือแสดงความรู้สึกภายในใจที่แท้จริงต่อคุณให้คุณได้รับรู้และปลอบใจให้กำลังใจแก่เขาให้คุณรู้เลยว่าคุณคือคนที่เขารักคือคนที่สำคัญมีค่าที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของเขาเลยครับทางด้านสุขภาพของคนที่เกิดวันที่7นั้นโดยรวมเป็นคนดูแลสุขภาพร่างกายดีแต่เป็นคนธาตุไฟในร่างกายเยอะตัวจะร้อนร้อนรุมรุมอุ่นๆตลอดเวลาระวังโรคเกี่ยวกับผิวหนังระบบขับถ่ายกระเพาะลำไส้ช่องท้องโรคเกี่ยวกับกระดูกปวดหลังปวดเมื่อยตามข้อแขนขาตามกล้ามเนื้อต่างๆโรคความดันโรคเครียดปวดหัวไมเกรนโรคเกี่ยวกับระบบประสาทครับส่วนผู้ที่เกิดวันที่7ท่านใดต้องการแก้เคล็ดโชคชะตาในทางด้านเลขศาสตร์เลขที่ส่งผลดีต่อหมายเลข7ที่สุดคือเลข4เลข8และเลข9ครับจับคู่กับเลข7ได้47 74 78 87 79 97แต่ขอแนะนำว่าควรหาเลขที่เป็นมงคลตัวอื่นมาหนุนชะตาด้วยเช่นเลข1441เลข2442เลข1551เลข4554เลข5665เลข5995เป็นต้นครับจะหาหมายเลขมงคลไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเลขที่บ้านทะเบียนรถหรือเลขที่ต้องเข้ามาเกี่ยวพันในชะตาชีวิตก็ลองหาหมายเลขตามที่แนะนำมานี้มาเสริมดวงชะตาได้ครับที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านได้รู้เกี่ยวกับเลขศาสตร์ประจำวันเกิดเมื่อรู้แล้วต่อไปเลขศาสตร์ดวงดาวจะไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อความงมงายไร้เหตุผลหรือเป็นสิ่งลิขิตชะตาชีวิตคุณฝ่ายเดียวแต่คุณจะรู้ข้อดีข้อเสียรู้จักระมัดระวังตัวและย้ำเตือนให้ดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบและมีสติปรับปรุงแก้ไขกำหนดชะตาชีวิตของคุณเองอย่างมีเป้าหมายไปในทางที่ดีได้จะเห็นว่าในที่สุดจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณที่คุณเป็นผู้กำหนดด้วยนั่นเองฉะนั้นขอให้ทุกท่านมันสร้างกุศลผลบุญคุณงามความดีกันไว้ให้มากๆดีกว่าครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยมีความสุขทุกท่านครับ